และนี่คือ7สิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขบนความสำเร็จคุณเชื่อไหมครับมีหลายคนที่สำเร็จแต่ไม่มีความสุขมีความสุขแต่ไม่สำเร็จและนี่ก็คือข้อหนึ่งครับรักษาสุขภาพของคุณให้แข็งแรงซะก่อนร่างกายของเราเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะครับถ้าวันนี้คุณมีเงินเยอะแต่ว่ามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงจะมีความสุขไหมครับไม่มีครับการดูแลร่างกายในที่นี้อาจจะหมายถึงอาหารด้วยนะครับอาหารที่คุณเลือกทานเนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์ของร่างกายคุณรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนครับ 7-8 ชั่วโมงก็กำลังพอดีหรือบางครั้งเนี่ยคุณทำงานไปมันอาจจะมีความเครียดคุณก็นอนหลับพักผ่อนสัก 10-15 นาทีก็ไม่เป็นไรหรอกครับบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้สึกผิดตอนที่เราเนี่ยไปพักผ่อนเนี่ยแบบนี้เป็นเรื่องที่แย่มากเลยนะครับบางคนโฟกัสการงานเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นให้บาลานซ์ระหว่างอาหารการนอนหลับพักผ่อนและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะครับขยับร่างกายอย่างน้อยวันละ10นาทีก็จะช่วยให้คนเนี่ยสามารถมี movement ของพลังงานที่ดีได้ครับและข้อ2ครับจงทำงานที่ยากแล้วก็สำคัญให้เสร็จเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำอะไรไม่เสร็จทีเราจะเคารพตัวเองไหมครับไม่เลยเหตุผลที่คุณเนี่ยไม่ค่อยเคารพตัวเองก็เพราะว่างานที่สำคัญงานหลักเนี่ยคุณทำมันไม่จบทำมันไม่เสร็จครับลองฝึกดูนะงานไหนที่ยากและสำคัญทำมันเป็นงานแรกก่อนและคุณจะเคารพตัวเองได้มากขึ้นนะครับสุดท้ายนี่เป็นเรื่องของ self esteem และข้อที่3ครับเวลาที่คุณทำงานก็ขอให้ทำงานจริงๆไม่เล่นไม่นินทาไม่ถ่ายผิดข่าวไม่เล่นโซเชียลมีเดียและเมื่อถึงเวลาที่คุณจำเป็นจะต้องเที่ยวพักผ่อนเวลาเล่นนะครับเล่นให้เต็มที่เลยเวลาปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้สุดๆเหมือนกันนะครับของโอป้าเนี่ยเวลาทำงานก็จริงจังครับไม่อยากจะให้มีอะไรมารบกวนสมาธิแต่เวลาที่โอป้าเล่นปาร์ตี้นะหรือว่าไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆก็เต็มที่ครับจะไม่ค่อยมาเล่นโทรศัพท์บ่อยๆลองคิดดูเรากินข้าวอยู่แล้วเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยใครจะชอบจริงไหมครับและข้อที่4ครับตัดสิ่งรบกวนออกเลยนะครับเช่นคนขี้นินทาคนทัศนคติลบไอ้พวกสภาพแวดล้อมที่ไม่โอเคต่างๆเสียงดังนะครับหรือบางทีเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันสงบในที่ที่คุณเนี่ยมีสมาธิก็จะช่วยคุณมีไอเดียได้มากขึ้นอย่างโอป้าเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะครับก็จะไปที่คาเฟ่ทุ่งนาไปฟังเสียงกบเสียงเขียดนะครับแล้วก็ไปอยู่ในที่เงียบๆก็จะเริ่มมีไอเดียเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นเชิงลบตัดออกเลยสิ่งที่สำคัญก็คือตัดคนที่มีทัศนคติเชิงลบออกด้วยนะครับชีวิตจะดีๆครับและข้อที่5ครับใส่ปุ๋ยให้ชีวิตบ้างครับเช่นบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะนัดเจอคนที่สำคัญกับคุณอย่างเช่นก่อนหน้านี้โอป้าก็นัดเจอพวกกูซ่าพี่แซนนะที่พัทยาไปเที่ยวด้วยกันไปคุยในเรื่องความสุขความสนุกของเราคุยธุรกิจกันนะครับมีความสุขบ้างอ่านหนังสือเพิ่มบ้างครับบางทีพัฒนาตัวเองบ้างหรือบางครั้งเนี่ยจัดเวลาให้กับลูกสามีภรรยาและคนในครอบครัวคุณบ้าง นะครับและข้อที่6นะครับให้เวลากับตัวเองจริงๆครับไม่ใช่ว่าให้เวลากับคนอื่นจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองทำอะไรที่ดีต่อใจบ้างนะยกตัวอย่างถึงแม้ว่าโอป้าจะทำงานเยอะแต่ว่าโอป้าเนี่ยชอบดูมวยไทยไฟมากเลยครับแล้วก็ชอบดูหนังพวกซูเปอร์แมนการต่อสู้เนี่ยอาทิตย์ละครั้งเนี่ยโอป้าก็จะดูหนังพวกนี้นะครับหรือบางครั้งคุณอาจจะไปเล่นกีฬาที่คุณชอบอย่างโอป้าชอบต่อยมวยครับหรือคุณอาจจะไปดูหนังที่คุณชอบนะอย่างตอนนี้มีหนังเข้ามาเยอะเลยใช่ไหมครับที่เมเจอร์คำว่าให้เวลากับตัวเองคือเห็นตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนนะครับแล้วค่อยให้คนอื่นข้อที่7ครับในแต่ละอาทิตย์เนี่ยลองทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องสนุกไว้เช่นลองชาเลนจ์ทำสูตรอาหารใหม่ๆยกตัวอย่างตอนที่ป้าทำงานประจำนะก็ลองคิดสูตรน้ำสมุนไพรใหม่ๆก็สนุกดีนะครับหรือลองคิดค้นสูตรอาหารเค้กนะครับเป็นต้นหรือลองทำอะไรที่คุณไม่เคยทำนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยป้าก็ไม่เคยทำคลิปเยอะขนาดนี้ไม่เคยทำไลฟ์สดเยอะขนาดนี้ก็ถือเป็นเรื่องชาเลนจ์เหมือนกันครับณปัจจุบันป้าก็ทำบางอย่างได้เยอะมากขึ้นเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับโอป้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยนะครับแต่ว่าก็จะใช้เวลาการอ่านเนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์นะครับถึงจะจบแต่ว่าณปัจจุบันครับก็เริ่มรู้เคล็ดลับมากขึ้นก็มาจากประสบการณ์ด้วยนะครับเพราะว่าอ่านมากขึ้นแล้วก็เราเรียนเป็นโค้ชด้วยนะครับเราก็มีประสบการณ์ด้วยเวลาที่เห็นอะไรที่เกี่ยวกับความสำเร็จมันก็จะเข้าใจง่ายใช่ป่ะคราวนี้เนี่ยพอเราเริ่มทำบ่อยๆครับชาเลนจ์ที่จะอ่านหนังสือให้จบคือเมื่อก่อนเนี่ยอ่านได้ทีละ 3-4 หน้าครับตอนนี้โอ้โหอ่านได้ทีละเป็นร้อยหน้าเลยนะครับก็เริ่มรู้สึกสนุกชาเลนจ์ดูนะครับพอเวลาที่เราเนี่ยอ่านหนังสือไม่จบเกิดจากอะไรครับเราไม่ได้สนุกไปกับมันโอป้าก็ชาเลนจ์ให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสนุกครับรู้สึกว่าเฮ้ยมีอารมณ์ร่วมกับหนังสือเวลาเขายกตัวอย่างนะครับก็จะทำให้อ่านหนังสือจบได้มากขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นคืออ่านแล้วเพลินอ่ะนะครับก็เริ่มรู้เคล็ดลับก็เริ่มชาเลนจ์ตัวเองในการอ่านหนังสือให้จบเห็นไหมหรือคุณจะชาเลนจ์ในการนั่งสมาธิให้จบก็ได้นะถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ย7ข้อนี้ส่วนมากจะเป็นการทำงานกับตัวเองครับถ้าคุณคิดเกี่ยวกับตัวเองทำเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยได้มากเท่าไหร่ความสำเร็จก็จะมากขึ้นเท่านั้นคุณจะมีทั้งความสุขแล้วก็ความสำเร็จเพราะว่างานไม่ได้เบียดบังเรื่องส่วนตัวของคุณและเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้เบียดบังงานเช่นเดียวกันครับ
พราะฉะนั้นมันไปคู่กันได้ระหว่างความสุขและความสำเร็จนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับในตัวบทความนี้นะครับก็พิมพ์คำว่าชอบให้หน่อยนะกันนะครับใต้คอมเมนต์ใครอยากอ่านเป็นตัวหนังสือก็ไปที่เพจโอไปสารได้นะครับโอไปสารมาสคอต NLP สวัสดีครับ